ันทั้งน้ำที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรงตรงความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนดื่มกินอย่าเพื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลริมหยดเลือดแดงชาที่สาดถึงเมื่อดุจฟ้าฟ้าบรรเจิดโสมินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุดแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระทำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมข้าขอแหล่งคำสาบานไปกับสายลมจากที่ชักชีวิตผู้ทุกข์รบจากลบล้างการกดขี่และทมและต่อสู้ลมอำนาจอาธรรมชีพนี้จากผู้ทิ้งปลีบนกองผู้ทำจากจองล้างทอดราดระยำรีลบล้ำลือได้มีละคำราชัวฟ้าดินจนสิ้นมาลายหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลหรือหยดเลือดแดงชาที่สาดถึงดุจฟากฟ้ามันเจอโสมินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระทำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของคนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเสียงนะคะเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาเป็นหนังสือวิชาการค่ะสำหรับโครงการแรกของเสียงส่องแสงนะคะเราอ่านหนังสือที่ชื่อว่าพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง2475เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่12นะคะของโครงการที่1นี้นะคะซึ่งเราก็มาถึงบทที่2แล้วค่ะนะสำหรับบทนี้ชื่อบทว่าการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ในสมัยคณะราษฎรยุคต้นโดยปราการกลิ่นฟุ้งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าสู่การอ่านเลยนะคะก็ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับการรับฟังนะคะ เราก็ได้ทำรายการนี้นะคะเป็นรายการสดนะท่านสามารถจะฟังทาง Facebook Live ของ Media Force หรือว่าจะเป็น YouTube Live ของที่สถานีชื่อเดียวกันนะคะก็ Media Force เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มีคำถามหรือว่าถ้าดิฉันอ่านเชิงอัดข้อมูลอ้างอิงต่างๆนะคะไม่ชัดเจนอย่างไรนะคะขอให้ท่านส่งเข้ามาที่กล่องข้อความนะคะของทาง Media Force ค่ะนะคะแล้วก็ค่ะก็จะเข้าไปดูนะคะแล้วก็จะได้ช่วยพิมพ์เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะเอาละค่ะดิฉันก็จะเริ่มในบทที่2นะคะตอนที่1ของบทที่2นี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่12นะคะของโครงการเสียงส่องแสงโครงการที่1ของเรานะคะบทที่2การจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ในสมัยคณะราษฎรยุคต้นปราการกลิ่นฟุ้งนะคะผู้เขียนค่ะ
การจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์วงเล็บฉบับที่3พ.ศ. 2491ที่กำหนดให้รายได้ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในความดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลังจากหักรายจ่ายแล้วนั้นจะจำหน่ายใช้สอยได้ก็แต่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัยไม่ว่ากรณีใดๆและการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาบริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยกเว้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นประธานคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยตำแหน่งแล้วคณะกรรมการทรัพย์สินคนอื่นรวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินล้วนแล้วแต่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นเชิงอัดที่1ในปัจจุบันดูเหมือนว่าพระราชอำนาจดังกล่าวในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแทบจะไม่ถูกตั้งคำถามอีกแล้วแต่ดังที่จะแสดงให้เห็นต่อไปในบางช่วงของประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่การจัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้อำนาจของผู้นำรุ่นใหม่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เพื่อให้สอดคล้องกับระบอบใหม่ที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญกระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างบรรทัดฐานว่าจะจัดให้กษัตริย์มีพระราชอำนาจแค่ไหนอย่างไรอย่างไรก็ดีการสร้างบรรทัดฐานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายผู้นำรุ่นใหม่ฝ่ายเดียวฝ่ายอำนาจเก่าเองก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมถกเถียงแย่งชิงการสร้างบรรทัดฐานนี้ด้วยงานศึกษาชิ้นนี้จะแสดงให้เห็นรูปธรรมที่อำนาจการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์เปลี่ยนมาอยู่ในมือผู้นำรุ่นใหม่ผ่านการตราพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดกพ.ศ. 2476และพระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2477หัวข้อย่อยนะคะชื่อหัวข้อชื่อตอนนะคะการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการคลังของสยามก่อนการดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในสมัยรัชกาลที่5ใช้วิธีประมูลผูกขาดโดยเจ้าภาษีนายอากรประมูลทำการประมูลการทำอากรประเภทต่างๆและส่งเงินที่เก็บมาได้เข้ารัฐตามที่ตกลงกันเงินจากเจ้าภาษีต้องผ่านเจ้านายที่เจ้าภาษีนายกรนั้นๆสังกัดก่อนรายได้ของรัฐจึงเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรผลประโยชน์แก่เจ้านายข้าราชการและหน่วยงานต่างๆแล้วเชิงอัดที่2ลักษณะดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในปี2416เมื่อรัชกาลที่5โปรดให้ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเพื่อรวบรวมเงินที่กระจัดกระจายอยู่ตามเจ้านายและหน่วยงานต่างๆอธิบดีหอรัษฎากรพิพัฒน์คนแรกคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักษ์เชิงอัดที่3ต่อมาเมื่อการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์รัชกาลที่5จึงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติขึ้นในปี2418ทำหน้าที่ว่าการกรมต่างๆให้การรับและจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติมีอำนาจในการเร่งรัดเงินภาษีอากรที่ค้างอยู่ตามหน่วยงานต่างๆและทำงบประมาณรายได้และรายจ่ายของแผ่นดิน
เชิงอัดที่4เมื่อรัชกาลที่5มีพระราชประสงค์ที่จะมีพระราชทรัพย์ใช้จ่ายส่วนพระองค์ในอัตราที่แน่นอนและแยกจากเงินแผ่นดินจึงจัดตั้งกรมพระคลังข้างที่ขึ้นทำหน้าที่บริหารการเงินส่วนพระองค์ในปี2433อธิบดีกรมพระคลังข้างที่คนแรกคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ส่วนหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินได้แก่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีเดียวกันเชิงอัดที่5สาเหตุสำคัญของการจัดตั้งพระคลังข้างที่มี2ประการประการแรกได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับรายได้และพระราชภาระในการใช้จ่ายส่วนพระองค์รวมทั้งภาระในการอุปถัมภ์พระราชวงศ์จำนวนมากซึ่งในสมัยต้นรัชกาลที่5นั้นพระราชอำนาจทางการเงินถูกควบคุมโดยเสนาบดีผู้ใหญ่รายได้ส่วนพระองค์ถูกบั่นทอนขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีจึงเริ่มมีการนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาลงทุนหาประโยชน์อย่างเป็นแบบแผนและประการที่2ได้แก่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้มีการลงทุนกล่าวคือการขยายตัวของเศรษฐกิจตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริ่งในปี2398ได้ก่อให้เกิดความคิดในการลงทุนหาผลประโยชน์ขึ้นในหมู่ชนชั้นสูงและผู้มีทุนทรัพย์การลงทุนของพระคลังข้างที่ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ดำเนินกิจการเองหรือซื้อหุ้นร่วมลงทุนมีทั้งในกลุ่มธุรกิจการเงินพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมได้แก่การออกพระราชทรัพย์ให้กู้โดยรับจำนองทรัพย์สินซื้อขายให้เช่าที่ดินที่นาปลูกสร้างอาคารโรงร้านหรือตลาดให้เช่ากิจการธนาคารโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างบริษัทเดินรถไฟรถรางบริษัทเดินเรือทั้งในและต่างประเทศเมืองแร่เป็นต้นผลจากการลงทุนเป็นระยะเวลายาวนานทำให้พระคลังข้างที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์อื่นๆมีส่วนในการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ราชวงศ์เป็นอย่างมากเชิงอัดที่6นอกจากรายได้ที่มาจากการลงทุนแล้วพระคลังข้างที่ยังได้รับงบประมาณจากเงินแผ่นดินประจำทุกปีอย่างไรก็ตามแม้จะมีการริเริ่มแบ่งแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินแต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นองค์พระมหากษัตริย์มีอำนาจเหนือทรัพย์สินของรัฐทั้งหมดในราชอาณาจักรอำนาจการจัดการเงินทั้งเงินแผ่นดินในความดูแลของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและทรัพย์สินส่วนพระองค์ในพระคลังข้างที่ถึงที่สุดแล้วล้วนอยู่ภายใต้พระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์และทรัพย์สินแผ่นดินในลักษณะดังกล่าวดำเนินมาจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนา2475ค่ะท่านผู้ฟังคะเราจะพักกันไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันต่อนะคะก็จะเป็นชื่อตอนที่ว่าการตราพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดกในพ.ศ. 2476ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะสักหนึ่งเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอ่านเสียงสองแสงตอนที่12กันต่อค่ะมิถุนา
ของมฤคของรัฐพระธรรมนูญของไทยเริ่มระบอบแบบอารยะประชาธิปไตยทั่วราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่ประชาชนเรามีเอกราชสมบูรณ์จะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจแต่ไทยชโยชาติประเทศเหมือนชีวาราชประชาเหมือนร่างกายถ้าแม้นว่าชีวิตมาลายร่างกายก็เป็นปฏิกูลพวกเราต้องร่วมรักพิทักษ์ไทยไพบูลย์มีรัฐธรรมนูญผู้ประเคนของไทยเสียกายเสียชนย่อมทนเสียให้เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเธอไทยชโยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเธอไทยชโยเราก็มาถึงหน้าที่132นะคะในหัวข้อย่อยการตราพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดกพ.ศ. 2476หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงไม่กี่วันปรีดีพนมยงค์ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการราษฎรว่ามีภาษีอากรหลายอย่างสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ยากจนควรยกเลือกเสียข้อเสนอของปรีดีได้รับการสนับสนุนที่ประชุมตกลงให้ยกเลิกภาษีนาเกลือและให้ลดอากรค่านาลงเหลือปีละ50สตางค์ลดเงินรัฐชูปการเหลือคนละ4บาทนอกจากนั้นยังได้ตกลงระงับใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ขอแก้ไขนะคะเนื่องจากราษฎรส่วนมากไม่พอใจโดยให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนที่ดินฉบับเก่าแทนไปก่อนเครื่องหมายคำพูดเปิดจนกว่าจะได้วางโครงการเศรษฐกิจแล้วเสร็จเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอัดที่7เมื่อมีการยกเลิกและลดภาษีรายได้ของรัฐบาลย่อมลดลงจึงเกิดคำถามขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการราษฎรคราวเดียวกันว่าจะได้รายได้จากไหนมาช่วยให้การคลังดีขึ้นได้บ้างพระยามโนปกรณ์นิติธาดาประธานคณะกรรมการราษฎรเสนอว่าก็พอจะได้จากเงินปีเจ้าและเงินเดือนอภิรัฐมนตรีบ้างเชิงอัดที่8นอกจากนี้ก็ดำริจะเก็บภาษีจากคนมั่งมีเช่นภาษีรายได้เงินฝากธนาคารดอกเบี้ยเบี้ยประกันภัยแทนในตอนนี้เองที่ปรีดีได้เสนอต่อไปว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดควรดำริในเรื่องภาษีมรดกด้วยเครื่องหมายคำพูดปิดนี่เป็นหลักฐานชิ้นแรกเกี่ยวกับความคิดในการเก็บภาษีมรดกที่พบหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเกือบ2เดือนต่อมากฎหมายภาษีมรดกที่ร่างเสร็จแล้วจึงถูกนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการราษฎรค่ะเริ่มต้นข้อความที่คัดลอกมานะคะพระยาศรีวิสารเสนอร่างซึ่งกรมร่างกฎหมายร่างเสนอขึ้นมาว่าการจะเก็บภาษีส่วนมรดกที่ได้รับจากผู้รับนั้นยากแก่การปฏิบัติควรเก็บจากกองมรดกและต่อไปเก็บจากส่วนมรดกอีกซ้ำหนึ่งก็ยังได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอัตราที่เก็บจาก100บาทขึ้นไปนั้นยังต่ำนักควรขยายให้สูงขึ้นไปอีก
และอัตราภาษีที่จะเก็บก็ยังต่ำอยู่ควรขยายให้สูงขึ้นเหมือนกันที่ประชุมเห็นด้วยเชิงอัดที่9สิ้นสุดข้อความที่คัดลอกมานะคะต่อมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนตุลาคมของปีนั้นเองพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเสนอเรื่องภาษีมรดกต่อที่ประชุมขึ้นต้นข้อความที่คัดลอกมานะคะประธานคณะกรรมการราษฎรแถลงว่าภาษีมรดกนี้เป็นภาษีอย่างหนึ่งที่บ้านเมืองทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นแล้วเป็นซึ่งเป็นภาษีที่สมควรจะมีเป็นอย่างยิ่งวิธีเก็บมี2วิธีอย่างที่1คือเอามรดกมากองเป็นกองใหญ่ก่อนแบ่งเมื่อชำระหนี้สินทั้งหลายแล้วก็หักเงินค่าภาษีออกจากเงินนั้นเหลือเท่าใดก็แบ่งกันระหว่างผู้รับมรดกอีกวิธีหนึ่งคือแบ่งเสียก่อนตามกฎหมายใครได้มากได้น้อยเท่าใดเสร็จแล้วจึงเก็บภาษีจากส่วนแบ่งนั้นทีหนึ่งส่วนของเราคิดว่าวิธีการแบ่งมรดกยุ่งเหยิงที่จะทำให้คล่องสะดวกง่ายนั้นยากเต็มทีถ้าจะเก็บอย่างวิธีแรกคือเก็บจากกองมรดกคือเอามรดกมากองแล้วเก็บนั้นเห็นว่าเป็นวิธีที่ง่ายอีกอย่างหนึ่งวิธีตั้งอัตราหรือ scale มีอีกวิธีหนึ่งคือเขาตั้งกำหนดอย่างน้อยไว้ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำแล้วสูงขึ้นไปเราได้คิดว่าสำหรับมรดกน้อยจะเก็บภาษีก็ไม่ควรเพราะต้องแบ่งแยกกันไประหว่างผู้รับมรดกอีกประการหนึ่งก็ได้น้อยด้วยฉะนั้นจึงตั้งอัตราไว้ 25,000 บาทและตั้งต้นเก็บแต่ 3% ขึ้นไปตามจำนวนมรดกที่มีอยู่อีกประการหนึ่งที่เราทำอย่างนี้คิดว่าคนยากจนสักหน่อยกล่าวคือคนมีมรดกน้อยก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือแบ่งออกไปได้คนละเล็กละน้อยก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่คนที่มีมากก็เสียตามมากขึ้นตามส่วนเชิงอัดที่10จบข้อความที่คัดลอกมานะคะเหตุใดจึงมีความต้องการตรากฎหมายภาษีมรดกขึ้นบังคับใช้นอกจากเหตุผลที่พระยามโนแถลงว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเป็นภาษีอย่างหนึ่งที่บ้านเมืองทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นเครื่องหมายคำพูดปิดปรีดีได้อภิปรายในการประชุมสภาครั้งเดียวกันถึงเหตุผลที่ควรเก็บภาษีมรดกเพื่อชักจูงสมาชิกคนอื่นให้รับหลักการว่าขึ้นต้นเริ่มต้นข้อความที่คัดลอกมานะคะการเก็บภาษีมรดกจากราษฎรนั้นเท่าจำนวนที่เราได้วางข้อยกเว้นไว้ 25,000 บาทนั้นก็ดีแล้วเพราะคนที่มีเงินมากกว่านั้นถ้าจะพูดตามศัพท์เจ้าคุณปรีดาเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมนะคะพระยาปรีดานฤเบศรเครื่องหมายครับวงเล็บเหลี่ยมปิดนะฮะก็กล่าวได้ว่าอ้วนบ้างแล้วและแม้กระนั้นเราก็ไม่ได้เก็บแรงเลยเราอยากเก็บพวกที่มีมากๆเช่น1ล้านบาทคิด 30% ก็เห็นว่าไม่เป็นภาษีที่มากเลยพิจารณาตามอัตราแล้วผู้ที่มีน้อยกว่า 25,000 บาทก็ไม่ต้องเสียการเก็บภาษีมรดกวัตถุประสงค์ที่จะเก็บมีว่าธรรมดาเมื่อบุคคลมีทรัพย์โดยได้มาจากการทำมาหากินซึ่งต้องอาศัยฝูงชนที่ร่วมกันอยู่นี้คิดดูตามลำพังเฉพาะคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นจะมีกำลังหาได้ตั้ง1ล้านบาทหรือการที่มีมากก็อาศัยฝูงชนที่ทำให้ร่ำรวยเช่นคนมีที่ดินซื้อที่ดินไว้แพงขึ้นตั้งหลายเท่าตัวดังนี้ใครทำให้เจ้าของที่ดินรวยไม่ใช่ฝูงชนหรือฉะนั้นเมื่อคนนั้นตาย
การที่จะสมานฐานะระหว่างคนมั่งมีกับคนจนจึงเห็นว่าการเก็บภาษีมรดกจะทำความเสมอภาคมากขึ้นไปได้ถ้าไม่คิดป้องกันเสียก่อนแล้วภายหลังจะลำบากเชิงอัดที่11สิ้นสุดข้อความที่คัดลอกมานะคะคำอภิปรายของปรีดีแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของภาษีมรดกคือการดึงทรัพย์จากคนรวยเพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจหรือเครื่องหมายคำพูดเปิดสมานฐานะระหว่างคนมั่งมีกับคนจนเครื่องหมายคำพูดปิดน่าสนใจว่าเมื่อพูดถึงกลุ่มคนที่เครื่องหมายคำพูดเปิดกล่าวได้ว่าอ้วนบ้างแล้วเครื่องหมายคำพูดปิดหรือเครื่องหมายคำพูดเปิดพวกที่มีมากๆเครื่องหมายคำพูดปิดปรีดีคิดถึงใครก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเครื่องหมายคำพูดเปิดเสียงเกลียดเจ้าค่อยๆเริ่มขึ้นเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอัดที่12ในด้านเศรษฐกิจประกาศคณะราษฎรฉบับที่1แสดงออกถึงความไม่พอใจที่ผู้นำรุ่นใหม่มีต่อพวกเจ้าอย่างชัดเจนเริ่มต้นข้อความที่คัดลอกมานะคะภาษีอากรที่บีบคั้นเอามาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักไว้เอาไว้ใช้ส่วนตัวปีหนึ่งเป็นจำนวนปีละหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยแทบเลือดตากระเด็นถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นได้โค่นราชบัลลังก์เสียแล้วสิ้นสุดข้อความที่คัดลอกมาค่ะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายหนึ่งของการเก็บภาษีมรดกน่าจะได้แก่พวกเจ้านั่นเองเชิงอัดที่13ที่ประชุมสภารับหลักการของร่างพระราชบัญญัติอากรมรดกและมีมติให้ออกบังคับใช้โดยไม่ต้องรอเปิดประชุมสภาสมัยที่2หลังจากนั้นมีการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างโดยมีเจ้าพระยาพิชัยญาติประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานอนุกรรมการคนอื่นๆประกอบด้วยพระยาราชวังสรรพระยาชัยยศสมบัตินายแนบพหลโยธินหลวงขหกรรมบดีพระยามานวะราชเสวีหลวงสินาถโยธารักษ์นายมังกรสามเสนและนายวิเชียรสุวรรณทัตเชิงอัดที่14มีหลักฐานว่าเมื่อคณะอนุกรรมการชุดนี้ประชุมกัน3ครั้งพิจารณาได้เพียง7มาตราพระยาชัยยศสมบัติหนึ่งในคณะอนุกรรมการเสนอว่าต้องแก้ร่างพระราชบัญญัติใหม่ทั้งหมดเพราะมีข้อบกพร่องมากที่ประชุมอนุกรรมการเห็นด้วยเชิงอัดที่15หลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆอีกจนกระทั่งพระยามโนปกรณ์นิติธาดากระทำการยึดอำนาจและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราโดยออกพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันที่1เมษายน2476ขณะที่ปรีดีซึ่งโดนโจมตีว่าเป็นคอมมิวนิสต์จากกรณีเขาโครงการเศรษฐกิจถูกบีบให้ออกนอกประเทศระหว่างที่สภาถูกปิดคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากรมรดกไม่ได้ถูกยุบตามไปด้วยรัฐบาลใหม่มีคำสั่งให้เปลี่ยนประธานอนุกรรมการจากเจ้าพระยาพิชัยญาติเป็นเจ้าพระยามุกมนตรี
และเพิ่มอนุกรรมการอีก2คนคือพระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์และพระยาเฉลิมอากาศเชิงอัดที่16แต่คณะอนุกรรมการชุดใหม่ยังไม่ทันได้ประชุมกันคณะราษฎรก็ยึดอำนาจกลับมาอีกครั้งในวันที่20มิถุนายนเมื่อสภาเปิดอีกครั้งมีการพิจารณาเรื่องคณะอนุกรรมการกันใหม่คราวนี้ที่ประชุมสภาใช้ชื่อว่ากรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากรมฤดกสภาคงตำแหน่งประธานกรรมาธิการให้เจ้าพระยามุขมนตรีส่วนพระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์และพระยาเฉลิมอากาศขอถอนตัวและนอกจากหลวงวิจิตรวาทการที่เข้ามาแทนพระยาราชวังสรรค์แล้วกรรมาธิการคนอื่นๆคงไว้ตามเดิมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกนำร่างพระราชบัญญัติอากรมรดกเข้าที่ประชุมครั้งสุดท้ายในการประชุมวันที่7กันยายน2476คณะกรรมาธิการส่งบันทึกการประชุมครั้งแรกรายงานต่อสภาแต่ไม่ปรากฏว่ามีเนื้อหาใดๆที่สำคัญเป็นเพียงการลงมติหลักการทำงานบางประการเท่านั้นเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมหลังการเลือกตั้ง15พฤศจิกายน2476ได้นำร่างพระราชบัญญัติอากรมฤดกซึ่งมีชื่อใหม่ว่าร่างพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดกพุทธศักราช2476มาพิจารณาอีกครั้งเชิงอัดที่17ในการพิจารณาเรียงมาตราส่วนใหญ่สมาชิกสภาจะอภิปรายในเรื่องกระบวนการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายสภาใช้เวลาแปรยัตติเรียงมาตราในการประชุมอีก2ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในวาระที่2จึงเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่3สมาชิกยกมือพร้อมเพรียงกันเป็นอันว่าให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ออกใช้เป็นกฎหมายได้เชิงอัดที่18หลังลงมติคณะกรรมาธิการได้รับการขอบคุณจากที่ประชุมสภาโดยการปรบมือค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะจบตอนที่12ของเสียงส่องแสงไว้ตรงนี้นะคะในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาอ่านตอนในหัวข้อย่อยนะคะเป็นตอนย่อยที่ชื่อว่าการแทรกแซงจากราชสำนักค่ะนะคะสำหรับตอนนี้ตอนที่12นี้ก็จบไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขั้นเวลานะคะด้วยการฟังคลิปเสียงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาอ่านเชิงอัดกันนะคะไม่มีตารางเราก็จะมาอ่านเชิงอัดกันนะคะค่ะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ใช้ประโยชน์จากเชิงอัดนะคะก็อาจจะพักการฟังหรือว่าจะฟังคลิปเสียงของเราก็ได้นะคะซึ่งจะเป็นประกาศคณะราษฎรฉบับที่1นะคะคิดว่าก็คงจะเป็นประโยชน์เพราะว่าวันนี้ก็มีการอ้างถึงประกาศคณะราษฎรด้วยนะคะจะถือโอกาสนี้นำประกาศคณะราษฎรฉบับที่1มาเปิดเป็นฉบับเต็มนะคะท่านที่ได้ฟังนะคะจะได้ฟังตลอดทั้งฉบับเลยนะคะสำหรับท่านที่จะพักการฟังก็ต้องขอสวัสดีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่จะฟังเชิงอัดต่อนะคะเดี๋ยวหลังจากประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ก็กลับมาพบกันค่ะประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การ
ก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนเงินผลาญเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างฆ่าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพาการทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้นคอยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มิหนำซ้ำกล่าวมินประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นเป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนอีกต่อไปราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพผลมือจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงควรเอาเงินที่พวกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำ
จึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือจำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3.ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้ 5.จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์
ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าสีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรท่วนหน้าคณะราษฎร24มิถุนายน2475ค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาอ่านเชิงอัดกันนะคะสำหรับเชิงอัดของตอนที่12นี้นะคะเริ่มต้นที่เชิงอัดที่1ดูมาตรา4และ7ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ฉบับที่3พ.ศ. 2491ราชกิจจานุเบกษาตอนที่10เล่ม65 17กุมภาพันธ์2491หน้า10หน้า173ถึง179เชิงอัดที่2สกุณาเทวรัตมณีกุลการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2543หน้า21เชิงอัดที่3เรื่องเดียวกันหน้า22เชิงอัดที่4เรื่องเดียวกันหน้า22เชิงอัดที่5เรื่องเดียวกันหน้า23ถึง24สกุณายกพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่5ลงวันที่21พฤษภาคมรศ122มาเพื่อแสดงว่าพระองค์มีพระราชดำริเกี่ยวกับการแยกเงินส่วนพระองค์ออกจากเงินแผ่นดินดังนี้เครื่องหมายคำพูดเปิดที่ตำบลเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมบางขุนพรมริมคลองพดุงกรุงเกษมวงเล็บเหลี่ยมปิดนะคะที่กล่าวมาแล้วนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทำเป็นบ้านให้ลูกชายเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรได้อยู่เป็นสิทธิ์เป็นทรัพย์ของตนสืบไปเพราะเงินรายนี้ข้าพเจ้ามิได้ใช้เงินสำหรับแผ่นดินที่จะจับจ่ายราชการได้ใช้เงินพระคลังข้างที่ซึ่งเป็นเงินสำหรับพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินเองไม่เกี่ยวข้องด้วยราชการแผ่นดินเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอัดที่6ชนลดาวัฒนสิริพระคลังข้างที่กับการลงทุนธุรกิจในประเทศไทยพ.ศ. 2433ถึง2475วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ฉบับที่6เล่มที่6นะฉบับที่2มิถุนายน2531หน้า5ถึง32เชิงอัดที่7บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการราษฎรครั้งที่3รายงานที่บันทึกด้วยลายมือฉบับนี้ไม่ได้ลงวันที่แต่หากพิจารณาจากวันที่ของฉบับของบันทึกฉบับก่อนหน้าและฉบับหลังแล้วควรจะเป็นวันที่1กรกฎาคม2475และดูชวลิตวายุพักการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศไทยพ.ศ. 2475ถึง2485วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2519หน้า279เชิงอัดที่8ในกรณีเงินเดือนอภิรัฐมนตรีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองตำแหน่งอภิรัฐมนตรีได้ถูกยกเลิกจึงไม่ต้องจ่ายเงินเดือนอีกต่อไปส่วนเงินปีเจ้านั้นเข้าใจว่ารัฐบาลหลังปฏิวัติ2475ต้องการจะปรับลดลงในช่วงเดือนสิงหาคม2475
ที่ประชุมคณะกรรมการราษฎรได้ปรึกษากันเรื่องที่รัฐบาลได้ขอลดเงินทุนเกล้าถวายพระปกเกล้าลงและก่อนพระปกเกล้าสละราชสมบัติไม่นานมีการโต้แย้งกันระหว่างรัฐบาลกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เรื่องการจ่ายเงินปีราชวงศ์ที่สิ้นพระชนและราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีกบฏบวรเดชถึงที่สุดรัฐบาลในระบอบใหม่จะสามารถวางระเบียบเกี่ยวกับเงินปีราชวงศ์ได้ในช่วงต้นปี2478หลังจากที่พระปกเกล้าสละราชสมบัติไปแล้วเชิงอันที่9บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการราษฎร18สิงหาคม2475วงเล็บเปิดสะกดตามต้นฉบับวงเล็บปิดเชิงอัดที่10รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่32ทับ2475 28ตุลาคม2475เชิงอัดที่11เรื่องเดียวกันนอกจากนั้นปรีดียังได้ผลักดันความคิดเรื่องภาษีมรดกในโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติอีกด้วยดูเดือนนาคท่านปรีดีรัฐบุรุษอาวุโสผู้วางเศรษฐกิจไทยคนแรกพิมพ์ครั้งที่2พิมพ์ที่กรุงเทพสามัคคีธรรมพ.ศ. 2517นะฮะปี2517หน้า250เชิงอัดที่12หม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิษกุลสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475พิมพ์ครั้งที่5กรุงเทพมติชน2546หน้า87เชิงอัดที่13ในเรื่องเดียวกันหน้า104หม่อมเจ้าภูลพิสมัยกล่าวถึงกรณีสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดส่วนทูลกระหม่อมบริพัตรนั้นเขาจะขอขังไว้ตลอดพระชนและจะขอริบสมทรัพย์สมบัติไว้ว่าเพราะมีมั่งมีนักเดี๋ยวขออ่านใหม่นะคะวรรคตอนสับสนนิดนึงเครื่องหมายคำพูดเปิดนะคะเครื่องหมายคำพูดเปิดส่วนทูลกระหม่อมบริพัตรนั้นเขาจะขอขังไว้ตลอดพระชนและจะขอริบทรัพย์สมบัติไว้ว่าเพราะมีมั่งมีนักเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอัดที่14รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่32ทับ2475 28ตุลาคม2475เชิงอัดที่15รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่15ทับ2476สามัญ24สิงหาคม2476เชิงอัดที่16รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่14ทับ2476สามัญ17สิงหาคม2476เชิงอัดที่17รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่10ทับ2476สามัญสมัยที่2 1กุมภาพันธ์2476นับเดือนตามปฏิทินเดิมเชิงอัดที่18รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่14ทับ2476สามัญสมัยที่2 15กุมภาพันธ์2476ค่ะก็ทั้งหมดนะฮะ18เชิงอัดสำหรับตอนที่12นี้นะคะวันนี้เราก็จบการอ่านของตอนที่12นะคะทรัพย์สินกษัตริย์กับภาษีมรดกยุคสมัยคณะราษฎรค่ะแล้วก็ในตอนต่อไปนะคะเราจะได้มาอ่านในหัวข้อย่อยว่าการแทรกแซงจากราชสำนักนะคะในตอนที่13กันนะคะถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะตามเวลาของประเทศไทยนะคะถ้ามีภารกิจด่วนก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะคะว่าในช่วงนี้นะคะก็มีหลายๆภารกิจ
ด่วนเข้ามานะคะที่ทำให้ไม่สามารถจะมาพบกันตามเวลาที่ตั้งใจไว้นะเดิมก็คือจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เสาร์หรืออาทิตย์อีกหนึ่งตอนนะคะค่ะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะช่วยกันแชร์คลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live หรือว่าบน YouTube นะคะก็ช่วยกันแชร์ไปให้ถึงเพื่อนที่เป็นผู้พิการทางสายตานะคะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าท่านรู้จักใครที่กำลังเรียนทางด้านประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์นะคะหลายๆด้านนั้นสามารถจะได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้นะคะพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำช่วยแชร์กันให้ถึงเพื่อนๆ เรานะคะที่เป็นผู้พิการทางสายตาด้วยนะคะหรือว่าถ้าท่านรู้จักใครที่สนใจเนื้อหาหนังสือนี้นะคะเป็นผู้ที่ขัดข้องในการอ่านจากข้ออุปสรรคใดๆนะคะก็ช่วยกันแชร์ค่ะนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากเพลงกำลังใจไว้ให้กับสำหรับทุกๆคนนะคะที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหานะคะในหลายๆด้านนะคะสู้ๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะที่รู้เอาไว้อย่างน้อยก็มีอีก
ส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุชัยและจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุชัย